ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้ลุงหนุ่ยมาเล่นเพลงอดีตฝันของพี่อ้นธวัชชัยชูเหมือนให้ได้ดูกันนะครับเพลงนี้มีน้องๆ FC ขอมา 2-3 คนนะก็ลุงหนุ่ยก็ฝึกอยู่ 2-3 วันนะครับเพลงนี้เล่นยากอยู่นะครับเล่นยากเพราะ1ไม่รู้จักเลยนะครับ2ทำนองการร้องก็ยากเหมือนบันแปลกๆนะครับแต่ก็เล่นได้แล้วล่ะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนะเพลงนี้ก็มีคอร์ด D minor intro นะ D minor มี G7 มี G D minor มี F มี C D minor เล่น2รอบนะครับเล่น2รอบเดี๋ยวดูลุงหนุ่ยเล่นให้ดูก่อนนะครับเพื่อนเพลงนี้ก็เล่นโดยประมาณนี้นะครับเล่นโดยประมาณนี้เรามาดูกันนะฮะอินโทรเจาะลึกนะครับมันยังไงก็ดีไมเนอร์นะเพื่อนน้องๆดีสายที่2ก่อนเลยเป็นเสียงแรกแล้วก็มาสายที่1แล้วก็มา G นะให้จับแค่2สายข้างล่างช่อง3เนี่ยแล้วก็สไลด์มาช่องที่8เพื่อมาเอาเสียงอันนี้แล้วก็กลับมา D minor พอลง D minor ครั้งเดียวนะแล้วก็มาเล่นสายเปิดสายที่4เพื่อลง F นะครับมา4มา D minor แล้วก็มาเล่นตรงนี้สุดท้ายตรงนี้ C เบสของ C สายเปิดสายที่5ลง D minor แล้วเป็นการจบนะครับเอาใหม่จับ D minor นะจะเกาเลยก็ได้หรือดีดทีละเส้นจะมีลูกเล่นยกแต้มๆตอดตลอดเวลานะครับถ้ามือเราเนี่ยนิ้วเราล็อกคอร์ดไว้ไม่ยอมเล่นอย่างนี้มันก็จะไปไม่ได้นะครับ
ไม่ได้เอาดูใหม่นะนะรูปแบบการเก่ามือขวานะครับมือขวาเนื่องจากลุงหนุ่ยเนี่ยเก่าแค่2นิ้วนะหัวแม่มือกับนิ้วชี้ทีนี้ picking form นะรูปแบบการเก่านะมันจะเป็นอย่างนี้ครับ มันเก่าแค่6เสียงนะใน1ห้องมีเบส3 1 2 3 1เบส3 1 2 3 1เบส3 1 2 3 1เบสมันเล่นแค่6เสียงใน1ห้องธรรมดามันต้อง8เสียงนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ค่อยมีวิชาความรู้เรื่องดนตรีอะไรนะฮะมันเป็นเองโดยธรรมชาติของมันนะฮะ เดี๋ยวลองมาร้องในท่อนเนื้อกันดูนะครับเพื่อนๆ นะวิธีการเก่านะเบส3 1 2 3 1เบส3 1 2 3 1เบส3 1 2 3 1นะครับมันจะโยนๆนะครับดูนะครับThank you.
ีนี้มือที่เราจับพอร์ตนะครับบางทีมันจะต้องคอยยกคอยอะไรต่างๆนะน้องๆก็ค่อยๆฝึกไปนะครับหลังจากที่เล่นคล่องแล้วก็ คอยยกคอยอะไรเข้านะครับมันจะสวยงามขึ้นนะครับจะได้ดูมีลีลาส่วนวิธีการเกาก็นั่นนะครับเบส31 231เบส31 231โยนๆขึ้นมาอย่างนี้นะเพื่อนๆหวังว่าน้องๆ นะจะเข้าใจนะครับวิธีการเล่นเพลงนี้นะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปครับลองฝึกกันดูนะครับสวัสดีครับผม